มันทรงๆตึมๆก็ตลาดเช้าเนี่ยเราดูในส่วนของหุ้นที่กําลังจะออกงบนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวยานยนต์เนี่ยก็คาดว่าน่าจะออกมาทิศทางที่มันเริ่มฟื้นตัวนะครับเช้านี้เราก็ดูไปในส่วนของตัว SAT สมมุติ Advance นะครับก็หลักๆนี่ก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส3นะครับน่าจะดีขึ้นทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year on Year หลักๆมาจากฐานต่ำปีก่อนแล้วก็ราคาพวกวัตถุดิบการขาดแคลนพวกชิปของรถเนี่ยมันเริ่มดีแล้วนะครับนั้นครับ Q1 Q year on year น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วก็ในส่วนของอัพไซด์นะครับในส่วนของประมาณการนะครับยอดขายของเราปีนี้เราก็วางอัพไซด์ไว้ทางฝั่งรายได้ไว้ที่8.9 พันล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรสุทธิปีนี้ที่910 ล้านแล้วก็ปีหน้าคาดว่าน่าจะขยายตัวมา14%มาที่ตัวเลขประมาณสัก1,000 ล้านก็มองว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของภาคการผลิตรถยนต์ที่เริ่มมาฟื้นตัวในยุคไตรมาส3ราคาเป้าหมายก็22 บาทก็เป็นหุ้นที่จ่ายดิวิเดนด์ยิวก็อัตราส่วนค่อนข้างอยู่ในระดับสูงก็มองไว้ในลักษณะของการทยอยซื้อหมดตัวครับสำหรับตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยคุณป้อในเชิงทางเทคนิคตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะคุณวิชัยถามนิดนึงไอตัวรถไฟฟ้าที่กำลังกลับมาบูมเนี่ยสมบูรณ์แอดวานซ์เขาเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าเขาทำช่วงล่างถูกไหมใช่ไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช่คำว่าไม่เกี่ยวเนี่ยชัดคือหมายถึงคำว่าไม่เกี่ยวก็คือว่าในรถไฟฟ้าเขาสามารถขยายไปได้ไหมอย่างนี้ใช่ไม่ได้ทำในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องยนต์น่ะตัวไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงล่างรถไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถขยายไปได้ไหมไปได้ครับไปได้ครับในส่วนไปได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาให้ดีนะมันบางส่วนมันคนละตัวกันนะเขาไปได้ใช่ไหมคิดว่าไปได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทำในพวกจุดพวกส่วนที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปตรงนั้นก็ไม่ได้ทำตรงนั้นน่าจะขยายไปคืออย่างนี้ไอ้รถไฟฟ้ากับรถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยเครื่องยนต์นี่มันต่างกันอยู่ละใช่ไหมแต่ช่วงล่างเนี่ยอย่างลูกหมาคันชักแหลกพวงมาลัยอะไรพวกนี้นะที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันนะอ๋ออันนี้ผมนี่เพราะอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ความรู้ไม่ชัดเจนผมเลยอยากรู้ว่าไอ้สมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยจริงๆเขาเป็นเจ้าของอันเก่าอยู่แล้วแหละพอรถกลับมาเขาดีอยู่แล้วแหละเป็นรถแบบเดิมแต่รถแบบใหม่อันนี้ต้องยอมแล้วว่าอาจจะยังตรงนี้ความรู้ผมไม่ชัดไม่เป็นไรฝากถามนักวิเคราะห์หน่อยกันละกันไม่เป็นไรกลับมาที่คุณป้อครับคุณพิชัยบอกวันนี้งบดีสมบูรณ์แอดวานซ์คุณป้อมองยังไงทางเทคนิคแอดวานซ์นะครับผมก็ราคาขึ้นมาระดับนึงจริงๆราคาดูเหมือนขึ้นมาดีทำยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าขึ้นมาชนต้านสำคัญเป็นฟิโบด้วยเป็นแก็บด้วยนะครับก็ถ้ายังไม่ข้าม20.50 บาทก็จะเป็นการรอซื้อสักหน่อยหนึ่งครับผมเพราะว่ามีฟิโบกับแก็บรออยู่ที่ประมาณ20.50 บาท20.60 บาทซึ่งเมื่อวานชนและดีดลงมาแรงก็ยังดูเป็นเทรนด์ขึ้นแต่ว่าขอเกี่ยงราคาซื้อสักนิดหนึ่งครับพี่เอกครับผมพี่พิชัยครับครับตัวแรกสมมุติแอดวานซ์ครับคุณอภิชัยฟันธงว่าผลประกอบการออกมาดีน่าซื้อตัวที่2ครับคุณอภิชัยเชิญครับอีกตัวหนึ่งดูไปที่ตัวคาราบาวนะครับก็ราคาเริ่มฟื้นตัวจากบอททอมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับงบไตรมาส3เนี่ยถ้า Q on Q ดูแล้วก็ยังเป็นภาพของการหดตัวอยู่เนื่องจากหลักๆ ก็ตลาดส่งออกทั้งในส่วนของพม่านะครับในจีนนี่ยังกดดันอยู่รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ยังขยับตัวขึ้นด้วยแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยในส่วนของต้นทุนเนี่ยเราก็คาดว่าบริษัทน่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับผลประกอบการในช่วงไตรมาส4น่าจะเห็นการฟื้นตัวอย่างบัตทอมในช่วงไตรมาส3ได้นะครับส่วนตลาดจีนนี่ก็คงยังเป็นความหวังอยู่นะครับว่าระยะต่อไปเนี่ยถ้ามีการเปิดดำเนินกิจการได้เป็นปกติตรงนี้น่าจะพอจะเป็นอัพไซด์ช่วยหนุนได้ราคาก็ปรับตัวลงมาเยอะเราก็มองว่าในส่วนของแฟร์เนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่ที่110 บาทก็คงเป็นลักษณะของการแนะนำทยอยซื้อเนื่องจากมองว่าไตรมาส3น่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว Q4 น่าจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรนะครับจากยอดขายแล้วก็ต้นทุนที่ปรับตัวดีขึ้นครับครับคุณป้อเชิญครับคาราบาวแดงมองยังไงทางเทคนิคได้ครับพี่วิชัยพี่เอกครับก็ในเชิงที่ดีนะครับของCBG เนี่ยนะครับ
MACD เพิ่งผ่านพ้นเส้นศูนย์มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาได้สัก2วันเองนะครับราคาจากตรงนี้ขึ้นไปหาสัก100คิดว่าไม่ยากแต่ว่าต้องระวังขึ้น100ครับ100จะเป็นโลเก่าหลายโลเชียวก่อนที่จะหลุดลงมาก็จะเป็นต้านสำคัญของเขาดังนั้นจากนี้จะถึง100เนี่ยคิดว่าได้แต่ว่าเลย100ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูสักหน่อยว่าจะมีแรงย่อไหมแต่ว่าถ้าข้าม101ไปได้เนี่ยก็จะสวยงามมากครับผมพี่เอกพี่ชัยครับครับผมตัวสุดท้ายครับคุณอภิชัยเชิญครับครับตัวสุดท้ายเนี่ยไปดูในส่วนของกราฟแล้วกันนะครับประเด็นข่าวอย่างวันนี้เราทราบแล้วแหละว่าอาจจะมีความพยายามในการเข้าไปซื้อตัวไทยคมเข้ามานะครับก็มองในแง่ของกำไรไตรมาส3นะครับก็คาดว่าขยายตัวดีนะครับตัวเลขกำไรเนี่ยจากคอนเซนซัสคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่ 2.4 พันล้านบาทก็ฟื้นตัวดีทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year นะครับราคาปัจจุบันก็ยังต่ำกว่าคอนเซนซัส8ที่59ก็มองว่าโมเมนตัมของราคากำไรที่ออกมาดีรวมถึงปัจจัยบวกในเรื่องของการเข้าไปซื้อนะครับสินทรัพย์ที่สามารถจะต่อยอดในเชิงของเทคโนโลยีอย่างเมื่อวานนี้ในส่วนของข่าวที่ซื้อไทยคมก็ดูว่าน่าจะเป็นบวกนะครับต่อแนวโน้มในการขยับปรับในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของโครงสร้างรายได้ที่จะขยับมาสู่ในส่วนของธุรกิจที่เดียวที่เกี่ยวกับพวก Data แล้วก็ดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นครับครับคุณป้อเชิญครับครับพี่เอกครับก็กราฟนะครับกราฟนี่ปีนี้ทั้งปีเส้น2รายวันรับอยู่ไม่มีหลุดเลยนะครับถ้าซื้อเอาก็ง่ายๆคัดลอสที่ถ้าหลุดเส้น2รายวันไปเกิน2ช่องก็เพ่นนะครับซึ่งไม่เคยหลุดเลยมานานเชียวแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยล้างสัญญาณขายระยะสั้นด้วยจริงๆเมื่อวันที่3เนี่ยทำ Evening Star เอาไว้เมื่อวานนี้ขึ้นล้าง Evening Star เลยปกติถ้าล้างสัญญาณขาลงได้เนี่ยมันจะเป็นประหนึ่งสัญญาณขาขึ้นนะครับดังนั้นกราฟก็น่าสนใจมากครับแต่ว่าเพิ่งล้างสัญญาณขายมาเมื่อวานถ้ารอซื้อมากอาจจะไม่ได้ของอาจจะต้องไล่ซะหน่อยครับคัดลอสก็หลุดเส้น200วัน2ช่องก็เพ่นยังดูดีมากๆครับ